Podcast Mellow Music Releaseสวัสดีนะครับทั้งเมโลค่ะสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังออนแอร์อยู่ทั้งเมโล975เองแล้วก็ทาง Facebook Fanpage นะครับเมโล975ด้วยอ้าวยังไงใครที่เป็นแฟนๆของ Instinct ก็อย่าลืมแชร์กันด้วยกดไลค์กดหัวใจเข้ามานี่โปสเตอร์ใหม่นะครับซิงเกิลใหม่มาได้โอ้โปสเตอร์เท่มากเลยพี่อาร์ตเออทำไมพี่2คนไม่มองหน้ากันหรือว่าไม่ค่อยลงรอยกันวันนั้นมีสปอนเซอร์เป็นรองเท้าผ้าใบยี่ห้อ1ป่ะคะหน้าหากันเลยหน้าออกไปเลยเออนะครับผมอ้าววันนี้กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ด้วยครับผมซิงเกิลนี้ชื่อว่ายิ้มครับยิ้มนะครับเออยิ้มในที่นี้มันก็ดูเป็นเพลงสบายสบายสว่างสว่างอาจจะถ้าตีความจากคำว่ายิ้มเนี่ยคำว่ายิ้มมันเป็นแง่บวกใช่ไหมยิ้มเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรจะส่งให้กันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าซิงเกิลนี้พูดถึงอะไรเนื้อหาครับเนื้อหาเพลงนี้พูดถึงว่าวันนึงเราได้ไปเจอคนรักเก่าซึ่งเข้ามากับแฟนใหม่นั่นแหละครับแล้วก็ว่าในใจมันก็ยังมีนิดนิดอยู่แหละว่าทำไมถึงเลิกทำไมถึงต้องทิ้งเราไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเรื่องมันจะผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยนะมันก็ยังคิดอยู่ในใจแล้ววันที่คิดอยู่เพลินว่าก็เพลินไปเห็นเขายิ้มให้กันพอดีอะไรเงี้ยเห็นเขายิ้มให้กันยิ้มให้กันให้กับคนใหม่ใช่ไหมใช่ใช่คือคนใหม่หลังจากที่แดรี่ตุ๊ซี่ออนแอร์ไปเนี่ยทำให้ยิ้มในความหมายของคำว่ายิ้มคนละยิ้มอะไรยิ้มนั่นครับผมหนูตีความไม่ได้เลยจริงๆตอนแต่งชื่อนี้มาก็คิดอยู่เหมือนกันว่ามันต้องมีเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่ตอนแรกจะชื่อเพลงว่านัดยิ้มแต่ว่าอะไรยิ้มนะโหดมากแม่โหดมากทีนี้พอเขาเห็นไอ้ยิ้มปุ๊บก็มันเหมือนเป็นคำตอบของคำถามที่เราติดค้างในใจมาตลอดเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่กับเราเนี่ยตอนนี้เขาเป็นแฟนเราเนี่ยเขาไม่เคยยิ้มอย่างนี้มาก่อนเลยนั่นคือแบบว่าแสดงว่าเราเนี่ยมันแบบไม่ใช่มันไม่ดีพอทำให้เขามีความสุขนั่นสิ่งที่ดีที่สุดณตอนนี้ก็คือคนจะยิ้มให้เขาให้เธอแล้วก็เดินจากไปไอเดียนี้มาจากเพื่อนรอบตัวหรือว่ามันจะเพื่อนรอบตัวสิครับเฮ้ยทำไมต้องรีบตอบขนาดนั้นอ่ะได้ไอเดียมาจากไหนเสียงตุ่มเป็นเลยอ่ะได้ไอเดียน้องกลัวไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้อุ้ยของแบบนี้มันอยู่ๆก็มาเองเสียงสูงมากสูงมากสูงกว่าร้องเพลงปกติอีกเลยนะพี่ปอมีส่วนร่วมในการนำเพลงนี้อะไรบ้างคะครับก็หลังจากที่เขาก็ทำนองทำเนื้อมาให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นเพลงช้านะครับเพลงนี้ตอนแรกครับตอนแรกมันช้ามากเลยด้วยก็มานั่งเหมือนกับรีอาร์เรนจ์ใหม่เรียบเรียงใหม่อะไรเงี้ยทำความเข้าใจกับเนื้อหาทำความเข้าใจกับทุกอย่างแล้วก็ต้องเข้าใจกับตัวเองด้วยในลักษณะที่วงเป็นอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออสุดท้ายแล้วอยากจะกลับมาตั้งต้นทำอะไรที่มันเป็นอินสติ้งที่เราฟีลกับมันจริงๆที่เราคิดว่าทุกอย่างมันออกมาจากตัวเราโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งมากสุดท้ายแล้วมันก็เป็นจบที่ใช่เราเป็นล็อกที่มีเป็นโนนะครับเชื่อว่าถ้าใครแบบอยู่ดีเปิดเพลงนี้ขึ้นมาแล้วไม่รู้ชื่อเพลงไม่รู้อะไรเลยรู้แน่นอนว่าเป็นอินสตินคิดว่าน่าจะรู้แน่นอนถ้าเป็นแฟนเก่าๆก็น่าจะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเรามันค่อนข้างชัดเจนชัดเจนใช่ค่ะแล้วเห็น MV ปล่อยมาไม่ทันไรทะลุทะลวงมากหลายล้านวิวมากตอนนี้เกือบ2ล้านแล้วเกินแล้วเกินแล้วนะครับก็แล้วนอกจากความทะลุทะลวง MV แล้วเนี่ยบุคลากรทางดนตรีพี่ไปล่อลวงเข้ามายังไงคะให้มาอยู่ MV เพลงนี้ของพี่เยอะมากจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาเยอะขนาดนี้ครับคือด้วยความที่ทางพุ่งกับ MV เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับน้องเป้พอดีเป็นเพื่อนกับทั้งวงเลยแล้วก็เขาวงไปหวานล้อมีท่าไหนไม่รู้คือตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะมากันเยอะขนาดนี้แล้วนึกว่าได้เป้มาคนเดียวก็เห็นว่าเขาสนิทชิดเชื้อกันแล้วก็คุยแล้วก็เป้คงจะโอเคกับเพลงนี้ด้วยก็เลยถึงได้เพราะปกติเขาไม่เล่น MV ให้ใครแต่ไม่รู้ว่ามารวมตัวกันได้ยังไงนี่มีหมดเลยนะเผื่อใครสงสัยจะบอกหน่อยว่ามีคุณเป้อารักษ์นะครับพี่บู้ก็คือวงเดียวกันแหละพี่บู้นะครับมีบอสเทเยอร์นะครับมีคุณกัฟเดอะมูสด้วยมากันแน่นเลยตกหล่นใครไปไหมมีใครไหมครับหมดแล้วครับก็มีปอปาล์มนี่แหละครับใน MV แต่เพลงนี้ที่เราสังเกตใน MV อ่ะจะไม่เห็นลายซิงค์ของพี่เลยนะใช่ครับคือเราออกตัวตั้งแต่เพลงก่อนหน้านี้แล้วว่าเราไม่อยากเล่นซิงค์แบบแล้วคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอไม่โผล่ MV เลยดีกว่าเพราะว่าเราเขารู้อยู่แล้วแหละว่าเราเป็นนักร้องกับนักดนตรีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นซิงแบมมันก็แล้วเราก็ไม่ได้ร้องจริงมันก็คือทำท่าซิงไปอะไรเงี้ยเราว่ามันยุคนี้แล้วอ่ะมันไม่ต้องทำอะไรงั้นก็ได้เราก็เลยขอว่า
ไม่โผล่เลยได้ไหมแต่ว่าทางผู้กับก็ยังอยากให้มาเธอสักนิดหน่อยกิมมิกนิดหน่อยคำสั่งอะไรอย่างเงี้ยครั้งที่แล้วก็เป็นตำรวจครั้งที่แล้วเป็นตำรวจตามโบราณครั้งนี้ก็มาครั้งนี้ออกแบบแวบเดียวจริงนะประมาณ3วิได้แต่ขโมยซีนมากเลยนะรอบนี้มาแบบตัวมาเป็นบริกรอยากให้ไปดูตอนจบของเพลงโอ้ผมชอบมากฟีดแบคดีจริงพี่ปล่อยมาปั๊บเนี่ยทะลุทะลวงแล้วก็มีการพูดถึงแฟนเก่าเยอะด้วยในคอมเมนต์ขอบคุณพระเอกคนเออขอบคุณทุกคนเนาะเข้ากับMV นี้คือวงนี้เขาดีหมดนะครับจริงๆเราเอาพวกนี้มาเป็นแบ็คเราเราว่าเราอ่ะเป็นแบ็คเขาดีกว่าน่าจะดีกว่าน่าจะขายดีมีคนเม้นบอกว่าเรียกว่าลุงปอเลยนะครับผมลุงปอครับลุงปอเล่นมุกดื่มไหมครับด้วยดิเฮ้ยหัวนี้แบบลึกมากเลยมันคืออะไรอ่ะป่าวนี้เขาติดตาม Facebook ผมอยู่ผมก็โพสอะไรขำๆไปอะไรยังไงพี่ฮะได้มั้ยเฮ้ยมันพูดได้เหรอไม่ได้หรอได้ได้จริงก็ได้ป่าวันก่อนผมกลับบ้านตอนคืนแล้วมีเจอด่านเป่าอ่ะผมไม่ได้กินนะแต่พอดีคุณตำรวจเขาก็น่ารักอ่ะผมก็ลดกระจกลงแล้วเขาก็สวัสดีครับดื่มไหมครับอย่างเงี้ยผมนึกในใจเล่นๆก็จะตอบว่าเลี้ยงป่ะล่ะเออคำถามไม่มีอะไรผมแต่ก็แค่คิดในใจใช่แล้วผมก็โพสเป็นพวกเล่นๆว่าเออผมคิดอย่างนี้อะไรเงี้ยเออได้คนกดไลค์มากกว่าผมแชร์เพลงมันต้องเป็นอย่างนี้นะมันต้องอย่างนี้แหละเนาะในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสนี่ไงโอกาสได้หนึ่งยิ้มละได้พูดเข้าเพลงเฉยมาได้หนึ่งยิ้มนะเอาล่ะไหนๆมาแล้วพี่ปาล์มลองให้เราฟังสักหนึ่งฮุกได้ไหมคะได้โอ้นานๆเจอนักร้องอ่ะครึ่งฮุกได้ไหมได้ได้คีย์อะไรวะเฮ้ยคิดถึงมันร้องเองร้องยากมากนะเอาคีย์สบายๆให้หน่อยคีย์สบายต่ำๆมันดีแล้วต่ำมากอันนี้ต่ำไปเฮ้ยพี่ไม่ได้เป็นนักร้องพี่น่าจะเป็นตลกนะเนี่ยได้เนี่ยของนอกนะโอเคมันดีแล้วที่รักของเราได้จบไปตั้งแต่วันนั้นคงดีแล้วที่เขามาเป็นคนรักใหม่พอละเอ้ยมันจะเขย่าอะไรจะเขย่าเลยเนี่ยคนลุกมากอยากจะรู้ว่าเขย่าอะไรไปดู MV เอาจริงเสียงสูงเมื่อกี้ยังสูงไม่เท่าตอนปฏิเสธว่าเพลงนี้มาจากไหนเลยเออนะโอ้โหนี่เลยให้ฟังแบบพอประมาณแต่ถ้าอยากฟังมากๆให้มาฟังที่เมนโลกาเจ็ดถูกต้องก่อนหน้านี้มี MV นึงได้ดีเจเราไปเป็นนางเอกด้วยพี่จำได้ปะมีดีเจเราไปเป็นนางเอกมีดีเจของเราเป็นนางเอกนะของอะไรอ่ะลองนึกมีหนึ่งในนี้เป็นนางเอกเนี่ยมีคนไหนนะเออวอทซัมเอ้าไม่เห็นนี่โอ้วอทซัมโอ้เขามาเป็นดีเจที่นี่ไงไกลเท่าเดิมไหมครับไกลเท่าเดิมเพลงหน้าหนูสิ่งอื่นใดอาร์ตฝากเนื้อฝากตัวป่วยไวอ่ะคือพูดมาเข้าตัวเองแหละประเด็นอ่ะเออคือปูมาทั้งหมดค่าตัว 3,000 นะ 3,000 สุดท้ายให้พี่ๆฝากเพลงนี้ให้กับชาวเมนโลหน่อยค่ะครับฝากเพลงยิ้มนะครับสำหรับลูกผู้ชายทุกคนนะที่โดนรักเก่าทิ้งไปนะครับบางครั้งลูกผู้ชายต้องคิดด้วยว่าเขาทิ้งเราทำไมเห็นไหมง่ายเพราะเรามันไม่ได้เรื่องเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาทิ้งเราไปแล้วเขาไม่ได้ดีเนี่ยแล้วถ้าเรารักเขาจริงๆเนี่ยเราก็ควรจะดีใจกับเขาถึงจะถูกต้องคือเพลงนี้แต่งขึ้นมาเพื่อแบบจริงๆได้อยากให้ทุกคนแบบ move on ต่อไปนะคนจะไปเศร้าอะไรกับความรักที่มันไม่สมหวังมากเพราะว่าชีวิตมันเราต้องตกหลุมรักอีกหลายหลุมเข้าเพลงนั่นเพลงเก่าโอ้โหนี่ได้ธรรมดาขายของเก่าด้วยขายของเก่าอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานอย่าไปเครียดกันอะไรอย่างนี้ก็เป็นที่มาของเพลงนี้ไปฟังกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ๆวงอินสติ้งขอบคุณนะคะขอบคุณครับ Mellow Music Release